าทิตย์มันบอกอะไรดิอะไรดิวันอาทิตย์มันบอกวันเสาร์วันเสาร์ที่19ครับพร้อมหรือยังวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554หลวงตาพวกเราละสังขารมาได้21วันวันนี้ท่านละสังขารเมื่อวันที่30มกราคม2554วันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์เป็นเวลา21วันพวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่รักเคารพในองค์หลวงตาก็ได้มาช่วยกันคนละไม้คนละมืองานทุกอย่างก็ราบรื่นตามสายตาของหลวงพ่อที่ดูแลทางด้านพระสงฆ์ถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาหลวงพ่อว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่งานลุล่วงไปแต่คิดว่างานทุกอย่างคงจะจัดเข้าระบบไม่นาน70หรือ80เปอร์เซ็นต์แล้วส่วนเมนก็จะเสร็จสิ้นตามกำหนดอาจจะวันที่20นิดหน่อยทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยเรื่องเกี่ยวกับเมนส่วนข้าราชการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประชุมหารือกันเมื่อวานนี้รู้สึกว่าการวางแผนเรื่องหนักที่สุดพูดยาวที่สุดเรื่องที่จะต้องวางแผนระยะไกลที่สุดก็เรื่องรถเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ยินเสียงของหลวงพ่อที่ประกาศออกไปนี้เมื่อถึงวันนั้น เราจะอยากจะได้ความสะดวกสบายในการเดินทางและมาถึงจุดมุ่งหมายใกล้ที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากขอให้พี่น้องทั้งหลายต้องทำใจในวันนั้นต้องมีน้ำใจถ้าเรารักเคารพในองค์หลวงตาแล้วก็ถึงยากลำบากยังไงเราก็นั่งรถถอยแล้วนั่งรถต่ออีกต่อหนึ่งรถของเราคงเข้าไม่ถึงวันนั้นเพราะคณะกรรมการได้พูดกันยาวนานทีเดียวเพราะพวกเราจะรับคนเป็นล้านงานขององค์หลวงตาเราเพราะนั้นรถจะต้องจอดไกลแต่ถึงยังไงก็พวกเราจะพยายามจะให้พวกพี่น้องประชาชนเข้ามาใกล้ที่สุดคือพยายามถ่ายเทจากรถข้างนอกเข้ามาแต่ถึงยังไงพี่น้องศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ที่รักเคารพในองค์หลวงตาต้องใจเย็นนะวันนั้นนะใจเย็นพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลจะใจร้อนไม่ได้อยากจะให้คนอื่นเอาใจเราไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้เอาใจเราทุกคนทุกคนก็อยากให้คนอื่นเอาใจเรามันยากเพราะวันนั้นเป็นหัวใจหลายเหลือเกินหัวใจล้านหัวใจจะให้ได้อย่างใจเราทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้น
เรารักเคารพในองค์หลวงตาเทิดทูนในองค์หลวงตาแล้วอย่างไรก็ได้นะอย่างไรก็ได้อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยยอมถ้าองค์หลวงตาแล้วหลวงพ่อรักเคารพในองค์หลวงตาแล้วหลวงพ่อทําเพื่อหลวงตาถ้าหากว่าไม่ผิดทําวินัยไม่ผิดกฎระเบียบไปตามทํานองครองธรรมแล้วหลวงพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็ขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอย่างที่ดีหลวงพ่อพูดเอาอย่างหลวงพ่อนะพูดง่ายๆใจหลวงพ่อนะถ้าจะว่าไปแล้วก็เกินร้อยที่รักเคารพในองค์หลวงตาเสียสละเพื่อองค์หลวงตาขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะวันนั้นนะตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มที่พวกเราจัดงานนั่นนะหลวงพ่อพูดยาวเหลือเกินเมื่อวานนี้กับคณะกรรมการมีท่านผู้ว่าเป็นประธานรองแม่ทัพภาคแล้วก็ตำรวจทางภาคก็มาให้คำชี้แจงกันยาวนานเมื่อวานในเกี่ยวกับรถสนามที่จอดรถแต่ที่หนักใจที่สุดก็ถึงวันนั้นถ้าฝนตกอย่างเมื่อบุญประทายข้าวเปลือกวันที่11 12เรื่องจะยุ่งขนาดไหนก็ยังมาคิดกันอีกแผน1และแผน2แผน3เข้าไปอีกคณะที่ทำงานเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องเห็นใจคณะกรรมการเนี่ยถึงวันนั้นนะแต่ก็พยายามอย่างที่ว่านะพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะเมื่อวานตอนเย็นก็ทุนกระหม่อมมาเป็นประธานทอดผ้าบังสกุลที่วัดของเราทำบุญกับองค์หลวงตาของเราทูลกระหม่อมท่านจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าท่านไม่มีภารกิจหรืออาพาธส่วนอื่นอันนี้ถือว่าท่านรักเคารพในท่านพ่อของท่านคือหลวงตาของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราขนาดเจ้าขนาดทูลกระหม่อมที่ท่านเป็นเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังยอมมาขนาดนี้พวกเราเป็นพระสกนิกรทั้งหลายนะให้มีน้ำใจวันนั้นถึงวันทุกวันที่มาให้พวกเรามีน้ำใจต่อกันให้รักถืออดยกดวงตาเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราธรรมเทศนาของดวงตาอยู่ในหัวใจของเราท่านสอนให้พวกเรามีขันติมีขันติมีความอดทนมีความเพียรมีปัญญาให้อภัยหลวงตายอดเป็นผู้ให้อภัยอยู่แล้วหลวงตานะยอดเสียสละอยู่แล้วยอดให้ทานอยู่แล้วยอดเสียสละอยู่แล้วหลวงตาเราอย่างที่อาตมาภาพเคยพูดอยู่เสมอว่าขณะหายใจครั้งสุดท้ายของท่านยังมีพินัยกรรมอีกเงินทุกบาททุกสตังค์ที่มาในงานศพของเราให้ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้คณะกรรมการก็ช่วยกันทำให้ดีที่สุดตามพินัยกรรมของท่านแล้วท่านบอกว่าสำหรับร่างกายของเราฟืนเท่านั้นเผาอย่าไปแต่งให้หรูหราโออาเสียเงินเสียทองนั่นท่านสั่งขนาดนั้นเพราะนั้นดวงตาของเราเป็นผู้เสียสละสุดๆเนี่ยพี่น้องลูกหลานพี่น้องลูกหลานทุกคนเข้ามาต้องเสียสละทางด้านจิตใจเหมือนกันนะอย่าไปหาความสะดวกสบายในการมาในงานองค์หลวงตาเนี่ยยากเนอะให้เสียสละอย่างหลวงตาเนอะพี่น้องลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆเหล่าทุกๆหมู่เนอะเอาต่อนี้ไปรับพรนะตอนนี้เนอะยะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังอิจิจังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันภารโควินาสตุมาเตภาวัตวันตารายโยสุขี
โยโกมภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสวัฏโกภาลวัฏทะโกวันนาวัฏทะโกสุขวัฏทะโกโหตุสาภาทะโสกาสัตตุจุปาทาวาอานิกะอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสาสยาสิทธิทานังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒทิจยสวัสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตภาวตุสาภามักขาลังราคันตุสัพภาเทวตาสาภาพุทธนุภาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตภาวตุสาฆาลังราคันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนัสธาสดทิภาวันภาวตุสาภามังฆาลังราคันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนัสธาสุธีภาวันตุเตThank you.
ชื่ออันนี้ให้หลวงปู่อ่านนะครับยังไม่ได้หลวงปู่เจ้าคณะเมืองคลองล้านโอ้ชาวบ้านเมืองคลองล้านเราไปโดนอยู่โอ้กำแพงเพชรโอ้มาช่วยงานเนี่ยมาช่วยงานมาช่วยงานเดี๋ยวมาเลยนะฮะมาทองไว้ตรงนี้เลยครับทองตรงนี้ถวายทองหนึ่งบาทฮัลโหลทดสอบเออาไว้ดีแล้วจ้าดีจ้าเออมีปัจจัยไหมครับว่างเออว่างใส่เอาออกใส่เลขขันเลยครับปัจจัยใส่เลขขันเลยครับเมื่อวานตอนเช้าว่างเมื่อวานตอนเช้าหลวงพ่อไม่ได้มาฉันจะหันที่ศาลาของหลวงพ่อขึ้นไปวางแผนบนอากาศเหมือนกันหลวงพ่อบินรอบบริเวณวัดเพื่อดูว่าที่จะจอดรถจอดจงตรงไหนคือทางตำรวจทางผู้การนิมนต์หลวงพ่อแล้วก็พวกคณะทางหลวงพ่อดกรรมการจัดงานนิมนต์ขึ้นไปดูทางอากาศดูซิว่าสมควรจะหาที่จอดรถที่ตรงไหนหลวงพ่อก็ไปเห็นทางหลังวัดทางหลังวัดนี่พอว่างอยู่เมื่อวานนี่นะเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้มาฉันจังหันเอ้าตอนนี้ไปได้หลวงพ่อจะประกาศแล้วนะที่นี่นะนายสุรชาตินางชนารัตน์เด็กหญิงสุชลาสุชนาสุชยาบุญอานันต์พร้อมบุคคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมการศึกษาลพบุรีเขต2ร่วมปัจจัยทำบุญซื้อทองคำเข้าคลังหลวง 1,900 บาทสร้างศึกสงฆ์ 2,000 บาทสร้างเมนสลายร่างเมนลูกตานะ 1,900 บาทรวมแล้วเป็นเงิน 5,800 บาทพรพงศ์อะไรเนี่ยพรพงศ์อรพีทดสอบหลวงตา 1,000 บาทพูดเลยครับ
พระสงบสาระครับขอโอกาสท่านหลวงพ่ออินถวายครับอ้าวมีอะไรขอโอกาสหลวงพ่อนะครับจะขึ้นข้างบนใช่ไหมมีอะไรจะขึ้นข้างบนขึ้นได้แล้วลูกหลานนะผู้จะขึ้นข้างบนไปกราบพ่ออยู่คนละโซนกันแล้วนะหลวงพ่ออยู่ใต้ถุนหลวงตานอนอยู่นะหลวงตาใต้ถุนหลวงตานอนอยู่เพราะนั้นลูกหลานขึ้นไปกราบขึ้นไปได้เลยไม่ต้องรอหลวงตาขอโอกาสนะครับเอาหลวงปู่ครับเอาขอกราบรายงานยอดที่หลวงปู่จะถวายทองคำเข้าคลังหลวงเงินสดและเช็คเข้าพระป่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตึกสงอาพาธเพื่อถวายแด่องค์หลวงตาให้ครบจำนวน500ล้านมีรายงานดังต่อไปนี้นะครับเป็นทองคำ7กิโลกรัม48บาท50สตางค์เงินสด8ล้าน663,000บาทเช็ค1ล้าน668,000บาทรวมทั้งหมด10ล้าน323,800บาทคิดเป็นผ้าป่าจำนวน 5,161 กองและผ้าขาวอีก54พับครับสาธุบอดได้ยังบอดได้ลงอ่านต่อนะทีนี้นะพี่น้องประชาชนจะขึ้นไปกราบองค์หลวงตาขึ้นไปกราบได้เนอะหลวงพ่อให้ขึ้นไปได้เพราะหลวงพ่ออยู่ในโซนหนึ่งอยู่แล้วนะ พี่น้องประชาชนจะขึ้นไปกราบขึ้นไปได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะอ่านจะพูดผู้ที่มาทำบุญพระสงบกุศลจิตโตวัดเมตตาติกิตติคุณกิตติคุณวัดเมตตากิตติคุณน้อมถวายเพื่อสร้างเมนจำนวนเงิน 300,000 บาทสาธุขอถวายแหวนทองและปัจจัย 5,000 บาทอุทิศให้นายบุญเก๋านางกิมหงแช่โคอันนี้ 5,000 บาทแหวน1วงพระมหาประกอบธรรมชีโววัดป่ามหาชัยสมุทรสาครพร้อมคณะศรัทธาบูชาคุณหลวงตาทองคำ5บาท2สลึงเงินสด 16,280 บาทอนุโมทนาเนอร์สาธุตอนนี้นางจันยาถันทองพร้อมครอบครัวบริจาคทองคำเข้าคลังหลวง2สลึงร่วมสร้างเมนลูกตา500ร่วมตึกสง500อันนี้ขอให้ได้บุญมากๆนะลูกหลานเนอร์หลวงพ่อทองหล่อธีระปัญโยพร้อมญาติโยมลูกหลานถวายเงิน 2,300 บาททองคำ1สลึงสายันวัดป่าน้องกกอำเภอเมืองยางตลาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะญาติโยมจากที่ต่างๆน้อมถวายบูชาคุณองค์หลวงตาทองคำ3สลึงเงินสด 53,715 บาทคณะศิษย์วัดป่าบ้านเพิ่มขอน้อมถวายทองคำน้ำหนัก5บาทเงินสด 12,000 บาทท้วนอันนี้วัดป่าบ้านเพิ่มหลวงพ่อคำสดอรุโนเนอร์นี่เนอร์โอ้อันนี้อ่านไม่ออกอาจารย์เรโนสุทธิพงศ์และคณะยุวกาชาติโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารจังหวัดอุดรธานีร่วมทำบุญบริจาคร่วมสร้างเมรุหลวงตา 1,000 บาทร่วมกองบวชพระ 1,000 บาทซื้อทองคำเข้าของหลวง 1,000 บาทสงเคราะห์โลกติดสง 1,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทท้วนคณะครูนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านคำครึ่งโรงเรียนประถมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นได้ทำกิจกรรมทำบุญวันละบาทกับองค์หลวงตาญาณสัมปันโนเพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อทองคำเข้าคลังหลวงสัปดาห์นี้ถวายองค์หลวงตาเป็นรวมเป็นเงิน 2,300 บาทโอ้อนุโมทนากับลูกหลานเนอะโอ้เขากำลังรอฟังอยู่กรุงเทพครับนางเยาวลักษณ์นาคพงศ์นสสันทนาและครอบครัวถวายองค์หลวงตา
2,000 บาทถ้าคอยฟังหลวงพ่ออินต้องถวายมากกว่านี้นะนายหวดและนางเต้ยนางเตยบุญประเสริฐพร้อมลูกหลานถวายสร้างตึกสงฆ์อาพาธ จำนวนเงิน 10,000 บาทเออเนี่ยหัวหน้าหวดเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงตามหาบุญนะสัมปันโนขอถวายปัจจัยจำนวน 8,000 บาทเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศีระสังขารองค์หลวงตาจำนวนเงิน 3,900 บาทจากคณะอาจารย์โยมกรุงเทพร้าน ร้านท่าพระผาผ้าเบกจ่ายเช็คอันนี้เป็นเงิน 2,000 บาทจรูนสุดารัตน์พัทรพงศ์กิตติพงศ์ในแก้วมณฑารัตน์ถวายสร้างเมน 1,000 บาทครอบครัวแม่ทองคำบุตรจบกแก้วพร้อมครอบครัวถวายในฉายสุวรรณครอบครัวฉายสุวรรณ 1,500 บาทนายวิมลนางเกศรสมสุภาพพร้อมครอบครัวมีบิดามารดาปู่ย่าตายายอันนี้ถวายเงินถวายทองคำ1บาทบูชาธรรมพระธรรมพระหลวงตาพร้อมปัจจัยจำนวนเงิน 2,000 บาทถวายไตร16ไตรสราวุธแสนโคตรวัชรินจอยนอกอันนี้ถวายผ้าไตรเนี่ยอันนี้อ่านไม่ออกเลยประยุกต์ประยิกต์ก็ไม่มีจำนวนไม่มีตัวเลขอีกอันนี้ก็ไม่มีตัวเลขอีกเหมือนกันการหาประกอบเพิ่มเติมโอ้โหหลวงปู่รับผ้าก่อนครับเดี๋ยวจะได้เก็บผ้ารับผ้าเอาในบุญในหลายเนื้อผ้าไตเดี๋ยวจะเอาไปใส่กองบวชเนอะเพิ่มยอดคณะวัดป่ามหาชัยถวายองค์หลวงตามหาบัวเป็นเงิน 4,890 บาทอนุโมทนารับนี่ก่อนครับโอ้ผ้าไตเลยเนี่ยเอาไปเอาผ้าไตผ้าไตต้องการอยู่นะผ้าไตเนอะอย่าศรัทธาญาติโยมนะถ้าใครเอามาเอารับทั้งหมดผ้าไตช่วงนี้เราจะเอาไปนั่นมั้ยนะมึงเราจะถวายในงานเราจะถวายในงานองค์หลวงตาอันนั้นป้าแหวถวาย200บาทเจ้าภาพบวชพระขอร่วมสร้างเมนและเป็นเจ้าภาพบวชพระพร้อมค่าใช้จ่ายในวัดปะเทืองบุญชู 5,000 บาทมยุรีพิทักษ์ 1,000 บาทบุญเรืองบุญชูและครอบครัว800บาทสุภัตราบุญชู 1,000 บาทรวมเป็น 7,800 บาทคุณประยงพระดุงสงพร้อมเลยนะครับให้ได้บุญหลายๆนะให้ได้บุญหลายๆให้ได้บุญหลายๆให้ได้บุญหลายๆนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะคนประสงค์พระดุงสงพร้อมทำบุญถวายบูชาองค์หลวงตายานสัมปันโนทองคำแท่ง2บาทเป็นเงิน 39,900 บาทสร้างตึกสงอาพาธ 10,000 บาทเครื่องมือแพทย์ 10,000 บาทบวชพระ 5,000 บาทมูลนิธิทีวีวิทยุทีวี 2,000 บาทสร้างเมน 1,000 บาททำบุญสร้างสงเคราะห์โลก 1,000 บาทถวายหลวงพ่ออิน 1,000 บาททำบุญอเนกประสงค์ 2,000 บาทรวมแล้วเป็น 71,900 บาทเอาของหลวงพ่ออินให้ได้บุญหลายๆเนอะหลวงพ่ออินเอาเข้าคลังหลวงเอาเข้าช่วยหลวงตาเนอะตามพินัยกรรมหลวงตานายสวัสดิ์ทองทองหล่อสุวรรณพิทักษ์และครอบครัวถวาย 2,000 บาทขอน้อมถวาย เมนของหลวงตา 1,000 บาทบุญลือมีขจรอะไรนะแล้วครอบครัวนายพิสิทธิ์แหล่งสิริรัตน์นางทัศนีเหล่าสิริรัตน์และครอบครัวถวายผ้าป่า2กอง 4,000 บาทคุณบัญชาปฐุมและเพื่อนร่วมงานบริษัทลิเวอร์เอ็นเจเนลิ่งจำกัด ถวาย 5,000 บาทร่วมสร้างโรงพยาบาลนางบุญเรือนอันนี้พุ่มอำพาและครอบครัวจำนวน 1,000 บาทดอรอการ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 2,000 บาทคณะศิษย์พนมอิสิปันโนอันนี้ถวายเมนหลวงตา 4,000 บาทคณะศิษย์พระอาจารย์พนมอิสิปัญโยถวายพระ 4,000 บาท
จรูนสุดารัตน์พัฒนพงศ์กิติพงศ์แก้วการจนารัตน์อันนี้สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 1,000 บาทพระครูปัญญากิติคุณกำแพงเพชรอันนี้ถวาย 1,000 บาทถวายหลวงพ่ออินถวายจำทำหนังสือ840บาทเอาแค่ได้บุญได้หลายนะลูกหลานนะถวายหลวงตามหาบัวซื้อทองคำข้าวฟังหลวง 1,100 บาทสุภัตตาราตีประสาทสุขอันนี้ก็พร้อมกับครอบครัวถวาย 10,000 บาทนางพัทรพรจันทประเทศพร้อมครอบครัวและคณะขอถวายปัจจัยและองค์หลวงตาจำนวน 2,500 บาทสุจิตอุตสาหะอันนี้ถวาย 1,000 บาทสร้างเมนองค์หลวงตาผู้ถวายนางสิริทรงสิริอันนี้ก็ 2,000 บาททำบุญพ่อหลวงพ่อพระอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวจำนวน 3,000 บาทถวายปัจจัยหลวงพ่ออินถวายสันตุโก 1,000 บาทเอาให้ได้บุญหลายแล้ววิลาวันตั้งรัตนะจตุรัสจังหวัดชัยภูมิคณะญาติโยมพอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิถวาย 1,000 บาทคณะศิษย์พระอาจารย์ทองปานจารุวันโนวัดป่าสันตินิมิตบ้านหมากยางตอเปาะอบึงบูนจอศรีสะเกษร่วมถวายสร้างเมนองค์หลวงตา 7,520 บาทครอบครัวสุสอน 2,000 บาทครอบครัวตันติพัฒนะเสรี 2,000 บาทครูรวงแขสร้างรักษาและเพื่อนครูนักเรียน 2/1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลร่วมถวายหลวงตาจำนวนเงิน 46,029 บาทแม่บินผลจันทร์ถวายเงิน 1,000 บาทนายวุฒิพงษ์พักษาหารถวาย 1,000 บาทนายสหัสนางจันตนานุ่มวงถวายเงิน 4,000 บาททองคำ 2 สลึงวรศักดิ์อำนวยท่องสว่างแจ้งอพานทองจองชนบุรีถวาย 1,000 บาทกัญชรสมสามารถถวาย 2,000 บาทคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนตาลโอ้มาจากดอนตาลด้วยนี่หลวงพ่อไปสร้างโรงเรียนให้อยู่ในนั้นดอนตาลนี่นะจังหวัดมุกดาหารและญาติโยมถวายเงิน 13,620 บาทหลวงตาเคยไปสงเคราะห์นะโรงพยาบาลดอนตาลโรงพยาบาลที่หลวงตาไปสงเคราะห์เนี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยน่าจะมาทำกับหลวงตาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลต่างๆนะที่ได้ยินไปแล้วเนี่ยหลวงตาไปโรงพยาบาลไหนช่วยสงเคราะห์เนี่ยควรจะแสดงความกตัญญูกับองค์หลวงตาเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยลูกหลานทุกคนเนี่ยเจ้าภาพร่วงเมนถวายท่านพ่อพระคุณอ่อนชุนันทาเทพรักษา 38,400 บาทรวมเป็นบวกอีก300เป็น 38,700 บาทครอบครัวเกียงไกรตรณีผู้ร่วมทำบุญจากสวิตเซอร์แลนด์เช็ค 20,000 บาทโอ้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีถวายทองคำ1บาทให้บูชาคุณหลวงตาจินตนาชุ่มทิตามไม่จริงเปิดดูก็ได้นะ2เบิกๆอาจจะมีเช็คข้างในก็ได้นะทุกใบนะนศนัทนาโสภาไซและคณะคุณครูวรพรหอมจันทร์และครอบครัวสมทบซื้อทอง 2,000 บาทตึกสงฆ์ 1,000 บาทสร้างเมนหลวงตา 1,000 บาทถวายร่วมสร้างเมนถวายหลวงตา 3,000 บาทนางฤวดีศรีขะอันนี้ 3,000 บาทเนอะอันนี้อ่านไม่ค่อยออกลูกหลานอันนี้ตัวหนังสือขยึกขยัก 7,400 บาทร่วมทำบุญคุณครูสมฤดีคุณครูวัฒนายาตคุณครูจิตรดาสิงห์มนคณะนักเรียนชั้นป.3โรงเรียนบ้านหนองบัวลมศักดิ์เพชรบูรณ์อันนี้ก็โอ้อันนี้หลายอยู่ไม่ได้รวมยอดก็ผมขอนายสมานพันธนะ
นางทองคำพันณภรรยาพร้อมบุตรถวายหลวงตามหาบัวสร้อยทองหนัก1บาทแหวนทอง1วงนางนงเยาแก้วขันทองและครอบครัว500บาทโอ้อันนี้ทองคำเหรอเอาแหวนด้วยนี่นะน้ำหนักเท่าไหร่นี่1 บาทโอ้อันนี้ครึ่งเสลึงนี่1บาทโอ้1บาทกับครึ่งเสลึงนะห้าในบุญได้หลายห้าในบุญหลายบ้านขาไก่หมู่บ้านสัมมากรอันนี้ 5,200 220บาทอันนี้3 1,000 1,300 บาทอันนี้อ่านหนังสือไม่ค่อยออกลูกหลานเขียนไม่ค่อยชัดหลวงตามหาบัวทองคำ50สตางค์หลวงตามหาบัวนางสาวอุทัยวันโสภาปทุมพร้อมครอบครัวนางมณีวันอันนี้500บาทมายุรีว่องวุฒิสินอันนี้200บาทอันนี้กัน300บาทอ่านไม่ออกจีรนันจารันพงอันนี้500บาทปริศนาอาจสาครอันนี้ก็100บาทคุณพ่ออภิสิทธิ์คุณแม่ถนอมชาชัยกราบน้อมถวายปัจจัย 1,000 บาทบูชาคุณพระหลวงตาเจ้าข้าคุณแม่มณีราชจันทึกน้อมถวายบูชาพระคุณหลวงตา 1,000 บาทอันนี้มณีรัตน์ธรรมนุพงศ์กังวลอันนี้โรงพยาบาลหัวเขียว320 500 500กับ100ศิริภาสงเคราะห์อันนี้ถวาย500บาทนันทกาสมภพอันนี้300บาทนามพันมุนล้ำเลิศและครอบครัวอันนี้100บาทอันนี้500บาทคุณวรชัยรุ่งณภาสินธนธนคุณสินธนนพคุณอันนี้ถวาย 1,200 บาทพิชิตพิตาภาดอชอวัฒนะธนพงศ์อันนี้500บาทนัชพงศ์โพกระจ่างอุทิศให้รัศมีโพกระจ่าง 1,000 บาทสมบัติลำพวนนวลพักพระงานศรีพัดกัน 3,100 บาทเพื่อนคณาจารย์ลูกศิษย์ญาติมิตรมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์อันนี้ถวาย 3,236 บาทดาบตีวิเชียรจากรตีอันนี้ถวาย500บาทรอสอสุพจน์สีทองมาศและครอบครัวพร้อมทั้งคณะศรัทธาจากแผนกนาฬิกาห้างเซ็นทรัลชิดลมและสยามพารากอนน้อมถวายเงินกับองค์หลวงตาเป็นเงิน 3,300 บาทถ้วนอ้าวลูกหลานใครร้องไห้อยู่นี่วะตั้งหลังหลวงตานี่วะมารับออเนอร์คงจะพัดภาคจากพ่อจากแม่มั้งนี่สอบุญชื่น 3,000 บาทคณะลูกศิษย์อาจารย์กันหาวัดแพร่ธรรมารามจังหวัดแพร่ได้แก่โรงเรียนสีข้าวยิ้มบุญมาอุตรดิตแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลลับแลสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตร้านพีพีโพนพัทยาเป็นเงินจำนวนเงิน 7,000 บาทกับอีกรอบ 7,000 บาทกับอีก100ดอลลาร์สหรัฐจัตติวิมลวิบูลคมมรัตสิดาพรวิริยะชัยโยอันนี้ 15,000 บาทประคำจังหวัดบุรีรัมย์พระอาจารย์สุเมธศีระโชโตวัดป่าอุดมธรรมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สร้างโรงพยาบาล 5,000 บาทค่าใช้จ่ายในงานจัดงาน 5,000 บาทรวมแล้วเป็นเงิน 10,000 บาทถวายหลวงพ่ออินถวายนสวันนัวันธนาตรวจมักขานสบุญรัฐภูสะอาดในธานิชผลเจริญนสจินตนาและได้ถวายครอบครัวจังหวัดกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเงิน 2,000 บาทครูสลักไตรเลิศรัตน์อันนี้ 1,000 บาทครอบครัวนางทิพย์ผู้อะไรพี่ลมอันนี้ถวาย 1,000 บาทเขียนไม่ค่อยชัดค
ุลมนัสมนูญชัยขอถวายสร้อยทองคำหนึ่งสลึงเข้าคางหลวงนางปิ่นบุญยวันร่วมทำบุญกับองค์หลวงตามหาบุญนสัมปันโนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาล500บาทนางพรแก้วขันทองนายใจเพิกแก้วขันทองอันนี้ถวาย500บาทร่วมสร้างเมนกับองค์หลวงตาอันนี้เป็นรวมเป็นเงินหลายคนอ่านไม่ออกก็ใน 1,300 บาททำบุญหลวงตามหาบัวแม่สีเวียงวงเตชะลูกหลานพร้อมคณะญาติโยมถวาย 2,780 บาททำบุญหลวงตามหาบัว 1,340 บาทอันนี้มีหลายรายชื่อนี่นะนายธรรมรักสุวรรณรักและครอบครัวเพื่อนอันนี้700บาทพ่อดาวเรืองแม่หนูเรียนจันปิดตาอันนี้รวมทั้งหมด500บาท ยอดรวมศรัทธาถวายแด่องค์หลวงตายนะสัมปันโนตามหาบัวยนะสัมปันโนเพื่อซื้อทองคำเข้าคลังหลวงและตามคณะกรรมการเห็นสมควรปัจจัย 7,200 บาทเอาโอ้นออนาวาอากาศเอกใช่ไหมนี่นะนออเนี่ยนออสมบูรณ์น้อยไม้และครอบครัวน้อยไม้และครอบครัวน้อมถวายบูชาทำองค์หลวงตามหาบัวยนะสัมปันโนซื้อทองคำเข้าคลังหลวง 100,000 บาทสร้างตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดร 100,000 บาทรวม 200,000 บาทโอ้ให้ได้บุญหลายๆนายสมศักดิ์นางมีนามงคลศิลและครอบครัวถวายซื้อทองสร้อยทองคำ2บาท1เส้น2สลึงหลงสลึง1เส้นแหวนครึ่งวง1 2สลึงอันนี้ให้ได้บุญหลายๆเนอะนางสาวกันครับกันทายาบำรุงถิ่นนางสาวอัฏฐจริสริยาจิราชรัตน์อันนี้ทำบุญ500บาททางอะไรเนี่ยเขียนไม่ค่อยชัดลูกหลานอันนี้200บาทสุภานันปัญญาชาติรักอันนี้ 1,000 บาทแม่ชีพันฤดีแช่พิ้งอันนี้200บาทร้อยตำรวจตีสมศักดิ์สุวรรณรักอันนี้200บาทปัจจัยเจ้าภาพบวชพระ 2,500 บาทเนี่ยอันนี้มีหลายคนเนอะนางสาวระดาวันจันทรักพร้อมครอบครัวอีกรวมกันแล้วเป็นเงิน 6,100 บาทถวายซื้อทองคำข้องหลวงคณะคุณใหญ่ล้อมกทมอันนี้ 1,000 บาทร่วมทำบุญซื้อทองเข้าคลังหลวงกันทนิตและกระจกเหลี่ยมอันนี้500บาทโยมวีรนุชคงศรีเจริญสุขและครอบครัวและคณะญาติโยมวัดป่าประคำอประคำถวายทองคำ1บาทปัจจัย 1,000 บาทโอ้อันนี้อ่านไม่ออกลูกหลานเขียนกระยุกขยิกสร้างหนังสือถวายองค์ถวายพระอาจารย์สุดใจรวมแล้วเป็นเงิน 1,440 บาทนายสมโภชนางพรทิพย์พุ่มอุไรและญาติมิตรสร้างเมนถวายองค์หลวงตาถวายพระอาจารย์สุดใจ 2,390 บาทนายสมโภชอีกอย่างเก่าครอบครัวผลอินศิษย์วัดป่ามหาชัยพระอาจารย์มหาประกอบธรรมชีโว 1,500 บาทพิพัฒน์นงนุษย์บุญคุ้มอยู่ตึกสงอาพาธ 1,000 บาทแม่เคียงลือโสภาพร้อมบุตรจังหวัดนครราชสีมาซื้อทองคำกับองค์หลวงตา 3,000 บาทสร้างตึกสงอาพาธตึก 1,200 บาทศาสตราจารย์ดร.สมชัยวงวิเศษกทม.ถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว 1,000 บาททุ่งทองนามพุทธาพร้อมครอบครัวนิดร่วมสร้างเมน 1,000 บาท
นสยุภาศีสาธุรีถวายทองในองค์หลวงตาทอง2บาทและเพื่อนเงินอีก700บาทครอบครัวคุณแม่จินดาโคราช 2,700 บาทนสยุไทยรัฐโรจนะลิขิตคุณร่วมทำบุญ500บาทนางพิชานันทิกุลวงจากจังหวัดเชียงใหม่ถวาย200บาทหลวงปู่อินเออหลวงปู่รับแล้วเนอะเอาเข้าคลังหลวงถวายหลวงตาต่อนสกุศลินก่อนสุวรรณทำบุญ500บาทหมดแล้วยังทีนี้เอาประกาศนะทีนี้นะประกาศยอดรวมพวกเรารวบรวมคนละมากคนละน้อยหย่อนตู้คณะกรรมการกรรมการการเงินของหลวงตาเนี่ยเก็บรวบรวมออกเข้าธนาคารแล้วนะณวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์2พุทธศักราช2554เป็นเงินรวม117ล้าน 128,385 บาท117ล้านนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะได้ทองคำประมาณ100คงจะ100กิโลละมั้งเนี่ยกิโลละล้านกว่าคงไม่ถึงนะกิล้านล้าน2ล้าน3นั่นเองนะ1กิโลนั่นเองนะทำบุญสร้างเมน 1,000 บาทมณีสิดาเตียวกังวานนางสริษาปัจจเนและครอบครัวอันนี้ถวาย500บาทคณะภิกษุสามเณรและญาติโยมวัดนาแคอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาถวาย 2,520 บาทนายวุฒิไกรพุทธละซื้อทอง 1,500 บาทชุนี 100 บาทเกียงไกนิตยาจรีรัตแช่ลิสมทบสร้างเมนหลวงตา 2,000 บาททำบุญบวชพระ 1,000 บาทมณีชิดาเตียวกังวานร่วมทำบุญบวชพระ 1,000 บาทคุณแม่สุครางพลเชียงสาทองเหรอเอาวางนี่นะวางนะรับแล้วนะนายชวลิตนางกุศลินเด็กหญิงศิริธรการจนทันยลักษ์และแม่ชีอธิชากันหาและคณะญาติโยมอุทิศให้คุณพ่อเชียงเจ๋งคุณแม่จูฮกแซ่ลิ้มสมเจตการจนะทันยลักษ์เหรอชัญลักษ์ทอง1บาทเงิน 2,000 บาทให้ได้บุญในหลายนะลูกหลานนะสร้างเมนโถงราครอบครัวคุณนาบุญอันนี้ไม่ได้บอกจำนวนคุณลาเชนคุณธิดารัตสงวนวงวิจิตคุณธาดาคุณธรรมรัตสงวนวงวิจิตทำบุญสร้างเมน500บาทถวายองค์หลวงตามหาบัวแม่บัวชมบุญมาเรือนพร้อมด้วยบุตรธิดาอันนี้ไม่บอกจำนวนทำบุญบำเพ็ญกุศลศพหลวงตาอันนี้ก็ไม่บอกจำนวนมาจากโคราชเนี่ยหมดแล้วยังเขาชื่อแอ๋วไปมีมาจีราชโอ้คุณแอ๋วเหรอพยาบาลศิริราชนะเอารับแล้วนะให้ได้บุญได้หลายลูกหลานนะทุกคู่ทุกคนนะนายณัฐพงษ์คงบุตรสร้างเมน500บาทบวชพระ500บาทสมศิริและครอบครัวขอน้อมถวายหลวงตา 8,000 บาทร่วมถวายเงินบวชพระ 1,000 บาทคณะวัดป่าอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
จำนวนเงิน 4,900 บาทเออเอาให้ได้บุญในหลายนะพวกลูกหลานนะเอาหมดแล้วยังลูกหลานลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอะทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะหลวงตาท่านละสังขารแล้วลูกหลานที่ได้รับความเมตตาที่หลวงตาไปเยี่ยมเยียนที่หลวงตาไปอนุเคราะห์คราวนี้เป็นคราวสุดท้ายของหลวงตาแล้วเนอะมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยอย่างน้อยก็มากราบนะมากราบศพหลวงตามากราบคารวะศีระสรีระขององค์ตาก็ยังดีนะลูกหลานเนอะควรจะมากราบมาไหว้องค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลวงตาเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกลูกหลานทุกผู้ทุกคนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตามากราบสรีระของท่านมาเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานเนอะสร้างเมนองค์พระหลวงตาอันนี้ 3,000 บาทสร้างเมนอุทิศร่วมกุศลให้อันนี้ก็800บาทร่วมสร้างเมนถวายองค์ถวายหลวงพ่ออินถวายเอออันนี้หลวงพ่อมอบให้แก่โรงยมไม่บอกจำนวนศรัทธาวัดสีทองบุ่งตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร 3,100 บาททำบุญกับหลวงตาไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่เป็นไรเอ้าไม่อ่านก็ได้เดี๋ยวจะอ่านว่ะกราบถวายท่านหลวงพ่อครูบาอาจารย์พัทธพงศ์กุจณีบูรณะมณฑลอันนี้เป็นเช็คนะนี่นะอันนี้ 4,000 บาทนะสร้างไม่อันนี้สร้างไม่สร้างหลวงตาไปเก็บมาเก็บเลยก็เก็บเลยนายนิวัตเสิร์ชพันนึกนายนิวัตเสิร์ชพันนึกและครอบครัวร่วมสร้างเมนหลวงตา 2,000 บาทพัฒพงศ์พุทธนีเรียกอะไรบูรณะบนเมนเมนอะไรเอ้าปากน้ำปานะปากน้ำปานะเอาเสร็จแล้วยังลูกหลานโอ้กำลังหลังไหลเข้ามาเข้ามาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงลูกหลานเอามาเข้ามาเพื่อซื้อทองคำ 100,000 บาทนวรักทีวะเวทผู้ถวายขอให้บุญมากๆให้บุญหลายๆเนอถวายเงิน 100,000 บาทนวรักทีวะเวทผู้ถวายทำบุญกับหลวงตามหาบัวอันนี้องค์เทพกว่า500บาทนะถวายหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนผู้ถวายวิมลจันทร์สุวรรณอันนี้ 1,000 บาทถวายหลวงตามหาบัวผู้ซื้อทองคำ 10,000 บาทผู้ถวายนายเชษฐวัฒน์เวคะวากนนวายานนถวายซื้อทองคำหลวงตาอันนี้นอตอสุทัพสุทกัน
ทีวเวทอันนี้ 5,000 บาทนีละคนเกษมสันขอร่วมทำบุญกับองค์หลวงตา 2,000 บาทลายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานีร่วมถวายสร้างเมนหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,100 บาทโอ้มีชื่อเยอะแยะเลยหลวงลูกหลานนะให้ได้บุญหลายๆสักครู่ทุกคนนะมีทั้ง15ลายชื่อนี่นะให้ได้บุญหลายๆ 2,100 บาทถวายองค์หลวงตาคนเอกโสพลชสินุติเชตวัตเวเขาเวคะวากันกยายากยานนอันนี้ถวาย 10,000 บาทถวายเดี๋ยวจะแจกพระได้จะแจกพระเอาหนูน้อยเอาทำบุญฝึกหัดทำบุญให้เรียนเก่งๆให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะลูกหลานนะมาทำบุญกับองค์หลวงตาอันนี้ถวาย 1,000 บาทมีอะไรไหมลูกหลานเข้ามานะลูกหลานนะเอาเดี๋ยวไม่นานหลวงพ่อจะลุกแล้วนะหลวงพ่อนั่งนานแล้วฮะโอ้น้ำเหรอเอามาเอาให้ได้กุศลให้ได้บุญมากๆลูกหลานท่านมาหามาเพราะอะไรมาเพราะอะไรวันไหนจะกลับจะไปกลับง่ายได้บุญง่ายเร็วง่ายพระมาคือมี13ส่งมาที่3ประจำ3ดีๆๆครับจะไปถามครับพ่อครับงานทราบกำหนดการเนี่ยครับว่าพี่พงศ์ได้สถานเลยครับอย่างวันพรุ่งนี้จะประชุมกันครับพรุ่งนี้จะประชุมกับสำนักพระราชวังมาประชุมร่วมกันถวายหลวงตาจนาพรตุลยานนท์และครอบครัวภควัตเพชรชนะอันนี้ไม่ได้บอกจำนวนไม่ได้บอกจำนวนเงินหลวงพ่อครับถวายองค์หลวงตานายเสงี่ยมชำลำและครอบครัวนี้ถวาย 1,000 บาทถวายหลวงตาชนาพรตุลยานนท์และครอบครัวภควัตเพชรชนะอันนี้ 1,100 บาทถวายองค์หลวงตามหาบัวด้วยความเคารพอย่างสูงสุดกนิษฐาวิทยาอนุมาตและคณะถวาย 4,000 บาทเอาละนะที่นี่นะหลวงพ่อลุกแล้วนะที่นี่นะหลวงพ่อลุกแล้วนะที่นี่นะหลวงพ่อนั่งนานแล้วลูกหลานในคณะคุณชายเอาเข้าตู้เลยนะคุณชายนะครับผมเอาเข้าตู้เซฟเอาละ
เข้าเปลือกวัดป่าบ้านตาดประจำวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554รวมข้าวเปลือกจำนวนทั้งสิ้นข้าวเหนียว 3,646 กระสอบข้าวเจ้า 3,605 กระสอบรวมข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเป็น 7,251 กระสอบข้าวเหนียวกระสอบปุ๋ย 5,470 กระสอบรวมเป็น8รถ10ล้อรวมเทจานเทรวงข้าวเหนียว19รถ10ล้อข้าวเจ้า23รถ10ล้อโอ้มีมากเลยข้าวปีนี้นะเอาให้ได้บุญในหลายลูกหลานพวกกลุ่มถวายข้าวเนอะไปที่ไหนอย่าให้อดอย่าให้อยากให้ร่ำรวยตลอดถวายข้าวให้คนได้อยู่ได้กินถวายกับองค์หลวงตาด้วยบุญประทายข้าวเปลือกก่อนที่หลวงตาจะละขันคณะศิษย์ได้กราบเรียนท่านนะท่านก็อนุญาตว่าให้ทำได้นะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกหลานจึงได้จัดทำประทายข้าวเปลือกขึ้นมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารู้สึกว่าข้าวคนอย่างนี้ล้นหลามนะอะไรลูกหลานเอาเอาให้ในบุญในหลายนะลูกหลานเอาเดี๋ยวหลวงพ่อลูกแล้วนะที่นี่นะหลวงพ่อลูกแล้วที่นี่